ดีครับผมชัยยะมหาปราบครับดูผมในสนามมาเยอะแล้วนะครับมาไลฟ์สไตล์กับผมบ้างนะครับในชีวิตประจำวันว่าผมทำอะไรกันบ้างเชิญเลยครับก็เป็นเจ้าที่บริหารงานทั่วไประดับ5นะครับผมทำเกี่ยวกับงานทางด้านงบประมาณของทางด้านฝ่ายกีฬาของอบจ.ชัยยะมหาปราบจะไปโผล่ใน Facebook บ่อยมากปกติเป็นคนชอบเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ Hotmail กับการใช้ Facebook นะครับช่วงแรกๆก็จะมี Hi-Fi บ้างเป็นบางครั้งแต่ผมว่ามันเป็นช่องทางของการสื่อสารกันระหว่างกับเรากับเพื่อนบางทีเพื่อนผู้สินต่างชาติกันบ่อยไหมครับโอ้ยช่วงหลังแมตช์เมืองทองกับชลบุรีมานี่แทบจะล่มเลยครับเพราะโดนมีทั้งให้กำลังใจมีทั้งต่อว่านะครับก็โอเคครับเราก็ยอมรับในตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เราผิดพลาดเราก็จะยอมรับว่าเราผิดพลาดนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นเราใช้ Facebook เราใช้อินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็เหมือนกับเราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเหมือนเป็นกระจกส่องในตัวเราด้วยครับนักเตะต่างชาติมีนักเตะต่างชาติไม่ค่อยนิยมนะครับส่วนใหญ่จะนิยมคนน่ารักมากกว่าพูดถึงกระตู้หน่อยไทยแลนด์สู้ๆนี่รู้สึกว่าจะเป็นกระตู้ยอดฮิตครับครับชัยยะมหาปราบเขาไปดูบ่อยเป็นสมาชิกไหมครับเป็นครับครับผมนิคเนมอะไรยังไม่บอกยังไม่บอกดีกว่าครับไปส่วนใหญ่ผมจะตอบกระทู้ก็คือจะตอบอธิบายในตัวของกติกามากกว่าแต่ไม่มีในการคอมเมนต์ไปในเรื่องของการตัดพ้อหรือว่าไปถกเถียงอะไรนะครับส่วนใหญ่จะตอบแล้วก็อธิบายให้คนในเว็บเข้าใจว่ากติกาข้อนี้เป็นยังไงครับพูดถึงเว็บกระทู้นี่แบบว่าเป็นยังไงบ้างครับมีความสัมพันธ์กับวงการผมว่าเป็นช่องทางให้กับแฟนคลับให้กับคนในวงการฟุตบอลได้รับรู้นะครับว่าฟุตบอลไทยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรและกระแสตอบรับเป็นอย่างไรผมว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยด้วยสโมสรไฟฟ้ามาใช้อยุธยานะครับเขาก็ชอบสโมสรไฟฟ้าอยู่พอหลังจากที่ไฟฟ้าย้ายไปตอนนี้เขาก็น้องเขาก็จะอย่างพรีเมียร์ลีกน้องเขาก็จะชอบทีมอาร์เซนอลนะครับแล้วก็คนเล็กเขาจะชอบลิเวอร์พูลครับส่วนแม่เขาก็จะชอบแมนยูครับส่วนผมแฟนคลับลิเวอร์พูลเป็น10ปีนะครับนี่ก็พามาเยี่ยมชมมัสยิดนูรุนีมานวาริสนะนะครับประจำตำบลบ้านป้อมซึ่งผมก็จะฉันทำสังฆกิจทุกวันศุกร์นะครับครับที่นี่ก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กครับผมก็ผูกพันที่นี่มากนะครับเพราะว่าที่นี่ถ้านับมัสยิดนี้ก็อายุมากกว่าตัวผมเองนะครับซึ่งอายุราวๆเกือบ60ปีนะครับข้อที่สำคัญเลยนะครับมุสลิมเนี่ยความเป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องมีความยุติธรรมอันดับแรกเลยนะครับและต้องมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่ตัวเองทำนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ไปบังคับใช้ในสนามของเราด้วยนะครับว่าในเมื่อเราลงไปแล้วถ้าเรามีความยุติธรรมนะครับอย่างน้อยอย่างหนึ่งเราก็คือไม่ผิดในหลักศาสนาแล้วก็ผลที่ได้ตามมาก็คือทีมนักกีฬาก็ได้ความยุติธรรมเกิดจากตัวเราด้วยที่ผ่านมามีเกมไหนที่วิ่งจนสมบูรณ์แรงเลยเกมที่ผ่านมานี่นะครับสมุทรสงครามกับทัพบกครับเพราะว่าสภาพอากาศส่วนหนึ่งสภาพอากาศร้อนมาก4โมงครึ่งผมว่าไม่เหมาะกับฟุตบอลไทยเลย6โมงเนี่ยดีที่สุดครับส่วนใหญ่เกมที่เตะกันแดดร้อนๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบก็มีผลเยอะทั้งไม่ว่าผู้สินหรือว่าผู้เล่นนะผมว่ามีผลพอสมควรนะครับพู
ูดถึงแต่ก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นกีฬานี่เป็นนักกีฬาเหมือนกันตั้งแต่ใช่ครับตอนแรกก็เป็นนักกีฬาก่อนนะครับเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแล้วก็หลังจากขึ้นม.4ก็เปลี่ยนทิศทางจากการเล่นกีฬามาเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดแล้วก็ไปเล่นระดับมหาลัยเป็นนักฟุตบอลของวิทยาลัยพระศาสุวรรณบุรีครับมันเป็นจุดหักเหจุดไหนที่หันมาเป็นผู้ตัดสินส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากในตอนที่เราเรียนปี2ระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งเป็นมันต้องเรียนเกี่ยวกับกติกาแล้วก็ต้องเรียนเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเรียกว่าตอบว่าจะไปเป็นผู้สินดีหรือว่าเป็นนักฟุตบอลดีนะครับก็เลยได้ปรึกษาท่านอาจารย์สนองครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลผมมาตลอดตอนช่วงที่เรียนสุพรรณบุรีครับตรงนี้เลือกแล้วคิดว่าคิดว่ามาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นนักฟุตบอลป่านนี้อาจจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับมาถึงนี้ผู้สินเพิ่งอายุ 3-4 ถือว่าเพิ่งเป็นการเริ่มต้นนะครับก็ถือว่าตัดสินใจได้ถูกเพราะว่ามีที่ปรึกษาดีด้วยครับก็เลยมาได้มาถึงทุกวันนี้ครับปกติเล่นฟุตบอลเล่นตำแหน่งไหนครับพี่ชัยยะก็เล่นกองหน้ามาตลอดนะครับตั้งแต่ระดับมหาลัยตั้งแต่ตัวของจังหวัดระดับมัธยมจนถึงกีฬามหาลัยก็เล่นกองหน้ามาตลอดครับแต่ว่าการที่เล่นฟุตบอลมาก่อนเนี่ยทำให้เราตัดสินบอลนี้ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถรู้แทคติกของผู้เล่นนะครับแล้วก็รู้สามารถอ่านเกมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของผู้สินมากในการที่จะช่วยในการตัดสินนะครับคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลเนี่ยย่อมรู้ดีว่านักกีฬาฟุตบอลจะเล่นแทคติกแบบไหนเดี๋ยวติดตามดูครับน่าจะมีอะไรดีๆให้แฟนๆได้ดูครับว่าฝีมือในการตัดสินเป็นยังไงแล้วฝีมือในการเล่นฟุตบอลเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน้องๆนักฟุตบอลปัจจุบันห้ามหลอกเป็นเด็ดขาดครับเพราะว่าผมรู้ทันแน่นอนครับ